นามบินโรโมเดโดโวนะครับมอสโกรัสเซียตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีละออกมาจากสนามปุ๊บจะเริ่มหนาวขึ้นมาทันทีเลยและทางด้านขวามือนี่จะเป็นแอโรเอ็กซ์เพรสนะครับยังไม่ไปขึ้นปาตะกิโดนแรกตังก็โดนไถไปขาดทุนประมาณ300รูเบิลใช้วิธีเดินตามคนหมู่มากก่อนครับเพราะหาสถานีไม่เจอมันต้องเป็นสถานีสีเขียวแต่พูดภาษาอังกฤษนิดเดียวคิดเหมือนกันว่าตายแน่ครับด้านหลังนี้เป็นพระราชวังแน่นอนจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวจะใส่ตัวซับไตเติ้ลให้ดูแล้วกันย้อนขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะซับไตเติ้ลให้ดูว่ามันคืออะไรเพราะเดินมาแบบเฉยๆไม่ได้ทำการบ้านข้างนี้ก็เป็นบล็อกทาวเวอร์ไม่รู้ชื่อเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องใส่ซับไตเติ้ลให้ดูเดินไปตามทางนี้มาเรื่อยๆก็จะไปถึงนู่นแล้วพระราชวังด้านหลังเห็นตอนนี้ก็เห็นแล้วแต่แน่ว่าถ้ามีเพื่อนมาด้วยจะสนุกกว่ามาคนเดียวเก็บภาพลำบากเลยก็เลยต้องทำอย่างที่ผมทำนี่แหละเดินมาแล้วก็เซลฟี่ตัวเองเรื่อยๆเหมือนคนบ้านแต่ก็ต้องทนทำไงได้มาแล้วด้านหลังนะครับจะเป็นกรุ๊ปทัวร์เยอะเลยจะหมุนให้ดูครับหมุนให้ดูรอบๆครับข้างหลังจะเป็นคาเรนกาโฮสเทลนะครับไม่ได้กระแดะนะครับมันคือโฮสเทลจริงๆเพราะเราต้องแชร์บาร์รูมกับเขาการเดินทางก็จะมาจากซับเวย์ที่ตรงมาจากสถานีเส้นสีเทาซับเวย์จะอยู่ด้านหลังนี่แต่เราต้องเดินอ้อมมันสายสีเทานะครับนี่ครับทางนี้ก็ทำมากดออดเรียบเขาด้านหลังนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยอะไรบางอย่างการตลาดบล็อกทาวเวอร์ตอนนี้และมหาวิทยาลัยต่างๆเหมือนกระดังทุกครั้งนะแต่ว่าเวลามันไม่เคยตรงส่วนด้านหลังก็เป็นอาคารห้างกลุ่มออกเสียงกลุ่มทั้ง3คนรัสเซียด้วยกันด้านหลังก็เป็นโบสถ์ใหญ่โบสถ์ใหญ่กำลังบรรยายво времена грозного царя жил в Москве такой святой Василий Блаженный. Славился чудесами, исцелял людей, спасал города от пожаров. Любил он бывать в очистке, поэтому и похоронили его рядом с храмом. Позже на этом месте пристроили к собору десятую церковь. ไม่ออกไม่ติดไม่เข้าใจ